อา้าส่วนเรื่องการอภพปราย,ยวันนี้ในเนการขอแพ้การประชุมสภาวันนี้ท่านผู้ชมฮะโอ้โหก็ก็เดือดเหมือนกันนะคือคุณพิเชษเชื้อเ,เมือง่านรองประธานท่านก็เป็นประธานในการประชุมทีนี้ตอนแรกก็คุยกันบอกว่าก่อนหน้านี้ ที่หมออ๋องรองประธานอุตสาบุกไปทวงถามกฎหมายการเงินที่ทเนีบอกอมันไปค้างอ,อยู่เนี่ยนะฮะโอ้โหบังฉบับค้างามา6เดือนกว่าแล้วคือคุณพิเชษบอกก็เดี๋ยวจะมีการคุยกันนะฮะทั้งวิปรัฐบาลวิปฝ่ายคา้าแล้วก็ผู้แทนคณะมนตรีคุยกันซิเวลากฎหมายการเงินเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็บอกว่าการทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนแต่ละคนนะก็แล้วแต่ดุลพินิษของประธานรัฐบาลน,นะครับทีนี้ก็มีการอภิปรายครับสสเพื่อไทย คุณชัยวัฒนานะครับสส,สมหาสรา,ารคามของเพื่อไทยก็ใช้สิทธิ์ลุกขึ้นพูดถึงการทําหน้าที่ของหมออองฮะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมอุตสาบุกไปทวงถามใช่ไหมฮะบอกไม่เห็นด้วยเลยกับการกระทําของนายปฏิพัฒน์คือถือเป็นตัวแทนประมุขนิติบัญญัติแต่ไปบุกทำเนียบรัฐบาลเป็นการกระทําที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่สมควร คือรัฐธรรมนูญแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการไม่ก้าวล่วงกันแต่ปรากฏตัวแทนประมุขฝ่ายนิติบัญญัติบุกฝ่ายบริหารทวงถามร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินพอคุณชวนฒนามีพาดพิงแบบนี้ครับคุณธุรุษบัวประทุมจากก้าวไกลก็ลุกขึ้นประท้วงคุณชัยวัฒนาเลยบอกว่าเอ้าถ้าเห็นว่าหมอ,องปฏิพัฒ์ชา้นนาฏล้นเกินใช่ไหมหรืออาจจะมีองค์กรสระอื่นชา้นนาฏล้นเกินสภาก็เสนอเป็นยติสิให้สอสอช่วยกันพิจารณา แล้วคุณพิเชษ์นะครับก็บอกว่าเอาเ,อาเดี๋ยวคือแหมจะเหมือนสส่ภาพนะคุณพิเชษ์ก็บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวใจเย็นนะอพอหมอองมาขึ้นมาทําหน้าที่เนี่ยก็จะได้มาชี้แจงประเด็นนี้ไงกับที่ประชุมชทีนี้คุณธีรชัยฮะจากก้าวไกลก็ขออ,อลุกขึ้นพูดคุยถึงการทําหน้าที่ของคุณปฏิพัฒน์ครับบอกว่าอ้าว นี่ก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนี่เป็นการติดตามร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วพอสมควรไม่ใช่ปล่อยไป6เดือน7เดือนคือสอสอเป็นผู้เสนอกฎหมายดังนั้นการทําหน้าที่ของนายปฏิพัฒน์จึงเป็นหน้าที่พึงกระทําไม่ควรตาหนิเพื่อไทยบอกไม่เห็นด้วยคุณนัทวุฒิบอกถ้าจะคุยไปออกแบบคุยเป็นย,นยติมาเลยมาคุยกันคุณธนชัยบอกก็ไปทวงกฎหมายก็ถูกแล้วนี่ ในขณะที่คุณธรชัยแสนแก้วครับสอสอุดรเพื่อไทยเองท่านผู้ชมครับบอกว่าชื่นชมชื่นชมการทําหน้าที่คุณปฏิพัฒน์นะแล้วก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยแต่การเสนอกฎหมายนะเช่นร่างพรบไล่อ้อยและน้ําตาลที่คุณธรชัยเสนอมาปีหกนู่นน่ะกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจะลงนามก็เกือบ2ปีคือคือพูดง่ายใช้เวลานานเพราะมันเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ทีนี้พอคุณธีรชัยกําลังพูดว่าออาดีตก็เ,เคยเจออะไรมาบอกโอ้มันก็ใช้เวลาเป็นปีๆเหมือนกันนะ,ะปรากฏคนประเสริฐพงษ์ฮะจากก้าวไกลประท้วงอีกอบอกคุณพิเชษครับประธานช่วยเข้าส่วาระการประชุมหน่อยได้ไหมไม่งั้นเนี่ยอร่างพรบคุ้มครองแรงงานที่กําลังจะประชุมมันเหมือนโดนเตะ่วงต้องโดนเลื่อนออกไปอีกทีนี้คุณธีรชัยก็ไม่พอใจกํากลังพูดอยู่ขอให้คุณปฏิพัทธ์หมอองลาออกไปเลยได้ไหม<อ>รักษาศักดิ์ศรี คือจะได้เข้าตามตรอกออกตามประตูได้รับการต้อนรับอย่างดีเวลาประสานงานเพราะว่าการไปทำเนียบเนี่ยเป็นการโคโจรไปไม่มีใครมาต้อนรับทีนี้คุณประเสริฐพงศ์ก็จะลุกขึ้นประท้วงอีกอทีนี้คุณธิตชัยไม่พอใจอีกไม่จบสุดท้ายฮนะ,ะคุณพิเชษท่านประธานในที่ประชุม ปิดไมโครโฟนก็ยังมีการตะโกนกันอยู่ฮะแล้วสุดท้ายท่านประธานก็เรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็สั่งให้คุณตระชายเนี่ยหยุดอภิปรายแล้วก็นั่งลงฮะจะได้เข้าสู่การประชุมตามปกติได้อโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดอภิปราย152นะ,ะวันนี้ก็เดือดเดือดกันแล้วหลักๆก,ก็นี่แหละครับว่าสรุปหมออ๋องที่ทำหน้าที่เป็นยังไงถูกไหมทำได้หรือเปล่าก้าวล่วงอำนาจฝ่ายบริหารไหมอีกฝั่งหนึ่งก็บอกก็ทวงถาม<ะ>มันก็น่าจะทำได้นะ,ะก็โอ้โหก็คือแบบว่า การเดินทางไปครั้งนั้นก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนที่ผ่านมามันไม่เคยมีไงคุณอ๋อ,องพอหมออ๋องไปนะคะคร<อ>าวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอา้าแล้วหลังจากนี้ล่ะถ้าเกิดว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะไปทวงถามการาฝ่ายบริหาร<แ>กันถึงสภาแบบการถึงทำเนียบแบบนี้ทำได้ไหมมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นพักการเมืองเดียวกันเป็นสนนสพักเดียวกันก็เรียกว่า มืนไปทวงแต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะแล้วคือรองประธานเสนอไปหรือเปล่ากฎหมายปกติเป็นสอนสอแม่ประชาชนาแล้วต้องเป็นไปทวงถามให้หมายถึงว่าไปทวงถามให้ด้วยเหอเอเอนะคะก็ต้องตามกันนะคะว่าเรื่องนี้เขาจะว่ากันยังไงหลังจากนี้นะ